ื่องจีนอิงประวัติศาสตร์อันลือลั่นพยัคฆราชซ่อนเล็บเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัตน์แปลเรียบเรียงคำนำเสนอโดยก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์หนังสือเสียงโดยลุงทีอินทรีเหมันยักขราชซ่อนเล็บเล่มที่3ตอนสืบเสาะสะกดรอยแทร็กที่1เซียวตี้ถูกจับมัดมือไพล่หลังติดกับเสาเสื้อผ้ายับย่นร่างแปดเปื้อนคราบเลือดโลหิตแข็งตัวเป็นสีแดงคล้ำในที่สุดศีรษะของนางก็ตกห้อยลงแต่ว่านางไม่ยอมสยบหากกัดฟันฝืนทนรับทันทรมานจวบจนสิ้นสติไปหลิวซีลงทันเป็นเวลาครึ่งคืนพลอยเห็นเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงยามนี้ปูเตียงนอนอยู่ด้านข้างเซียวตี้ค่อยมีเวลาหอบหายใจนางยังสลบสไลถูกจับมัดราวกับซากศพที่ไม่มีความรู้สึกเพียงแต่ชักกระตุกเป็นบางคราวแสดงว่านางได้รับทันถึงเพียงไหนถึงแม้สลบเหมือดยังแสดงปฏิกิริยาออกมาเสี้ยสินร้อนรุ่มใจดุดมีกองเพลิงเผาผลาญออกจากประตูเมืองก็เร่งความเร็วถึงขีดสุดมันไม่ใช่เทวดาที่พิพากษาความผิดหรือถูกในโลกมนุษย์แต่ไม่ใช่วินยูชนที่กอบด้วยคุณธรรมอันสูงส่งความจริงไม่มีความรับผิดชอบต่อเด็กหญิงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวิธีการที่กอบด้วยสติสัมปชัญญะคือไม่ยินดียินร้ายต่อการหายสาบสูญของเซียวตี้อย่างมากแซงสั่งการออกไปเพื่อปลอบใจเซียวกวนซื่อเซียวตี้ก็ไม่ล่วงรู้ความลับอันใดของมันต่อให้นางยอมสารภาพก็ไม่สามารถให้การที่เป็นประโยชน์อันใดต่อผู้คนดังนั้นมันไม่ต้องเป็นห่วงอันใดหากคนที่ลักพาตัวนางไปเป็นหลิวซีมันยิ่งไม่กังวลสนใจยิ่งพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของมันแต่ว่าเสี้ยสินยังคงมาแล้วมันทั้งไม่ทราบว่าหลิวซีมีผู้ช่วยอื่นหรือไม่ทั้งไม่ทราบว่าการกระทำเช่นนี้จะกระทบถึงความเพียรพยายามที่แล้วมาของตนเองล้วนมาลายหายสูญหรือไม่มันมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดไม่นึกถึงปัญหาตามหลังไม่คำนึงถึงผลประโยชน์จะได้หรือเสียล้วนเป็นไปตามสัญชาตญาณเป็นความห่วงใยที่ตนเองควรที่จะปกป้องผู้คน
นับตั้งแต่ย้อนเวลากลับมามันเคยเกิดความร้อนใจเมื่อหูต้าสูซึ่งหมายถึงท่านอาสูล้มป่วยลงหลังจากที่หูต้าสูลาโลกไปแล้วมันเดินทางมายังเขตชิงโจเนื่องเพราะสวมรอยเป็นหยางซุยจึงรักษาความตื่นตัวเอาไว้ไม่กล้าเผยเข้าไปในจิตใจผู้ใดและไม่กล้าให้ผู้ใดเข้ามาในจิตใจของตนเองแต่ตอนนี้มันค่อยทราบว่ามีคนเข้ามาในจิตใจของมันโดยไม่รู้ตัวเป็นหญิงรับใช้ที่น่ารักเป็นยาโถที่พร่ำบ่นอยู่ข้างหูเป็นดรุณีน้อยที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของมันมันคุ้นกับการคงอยู่ของเซียวตี้คุ้นกับการที่พอกลับถึงบ้านก็เห็นรอยยิ้มอันดีของนางตอนนี้มันเพียงต้องการให้นางมีชีวิตอยู่โดยไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสียอันใดหลิวซีอยู่ในร้านสุราเล็กๆนั้นเซี่ยสินมองแต่ไกลก็พบว่าบนคันธงหน้าประตูบ้านไม่ได้แขวนป้ายผ้าเขียนคำสุรามันกลับบังเกิดความหวังขึ้นหากว่าหลิวซีเป็นคนลักพาตัวเซียวตี้ไปวันนี้หลิวซีย่อมไม่เปิดร้านขายสุราเมื่อมันรุดถึงหน้าร้านสุราพบว่าประตูลั่นกลอนเซี่ยสินก็ลงจากหลังม้าสำรวจดูทั้งหน้าหลังสุดท้ายงัดหน้าต่างมุดหน้าร้านไปตรวจค้นเที่ยวหนึ่งแต่ไม่พบผ่านคนทั้งแน่ใจว่าที่นี้ไม่ได้สร้างห้องลับใต้ดินอันใดฟงซีฮุยตายแล้วจางสือซันก็ตายแล้วในบุคคลทั้งสี่หลิวซีอาจมีฐานะต่ำต้อยที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่มันจะกลับนครหลวงอิ่งเทียนฟูหากว่ามันคิดปลีกตัวไปคงปลีกตัวก่อนที่ฟงซีฮุยจะเสียชีวิตอย่างนั้นมันไปที่ใดหรือการหายสาบสูญของเซียวตี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันหรือไม่เซี่ยสินเดินวนอยู่รอบร้านสุราเริ่มหงุดหงิดใจขึ้นมาต้องต่อยหมัดใส่ผนังกำแพงความเจ็บปวดที่แล่นมาจากหลังมือปลุกให้มันมีสติแจ่มใสขึ้นมาเสียสินสุดนั่งลงบนบันไดหน้าร้านอย่างช้าๆถูใบหน้าตนเองเบาๆพึมพำไปว่าอย่าได้ร้อนรุ่มนึกดูให้ดีว่าหลิวซีไปที่ใดเหตุใดมันประจวบกับจากไปเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันจริงหรือไม่มันครุ่นคิดอยู่ครึ่งค่อนวันยังไม่มีเบาะแสใดดังนั้นเปลี่ยนเป็นครุ่นคิดหลิวซีถูกวางตัวให้อยู่ที่นี้เพื่อทำงานอะไรมันจำแนกแยกแยะสืบต่อจางสือซันเป็นผู้ติดตามหยางซุยเพื่อจับตาดูมันอย่างใกล้ชิดและเพื่อสะดวกกับการดำเนินการส่วนฟงซีฮุยอาศัยตำแหน่งในกรมเมืองอำนวยความสะดวกกับภารกิจของพวกมันขนอ้วนอันลี่ถงความจริงถูกเลือกให้ทำงานกับเจ้าฉีอ๋องน่าเสียดายคนผู้นี้ใช้การไม่ได้จึงกลายเป็นคู่ขาทางธุรกิจของหยางซุยอย่างนั้นหลิวซีเล่าหลิวซีเปิดร้านสุราเล็กๆที่ริมแม่น้ำหนันหยางมีส่วนช่วยอันใดขณะที่เสี่ยสินใช้ความคิดใคร่ครวญเผิงจื่อฉีก็สะกดรอยตามมาก็หมอบซุ่มอยู่ในพงหญ้าดุดเสือดาวตัวหนึ่งจับตาดูความเคลื่อนไหวของมันเสี่ยสินคุ้นคิดเป็นเวลานานดวงตาที่แดงกำเพราะอดหลับอดนอนค่อยเป็นประกายขึ้นมา
มันคล้ายนึกได้อันใดพลันก็กระโดดปลาดขึ้นสำรวจทั่วร้านสุราแห่งนี้อย่างละเอียดแล้วไม่มีอันใดให้สำรวจแล้วจึงถอยกายไปสองก้าวสอดสายสายตามองด้านหน้าของร้านสุราห่างไปไม่ไกลเป็นท่าเรือเล็กๆขวามือของท่าเรือปรากฏต้นหลิวย้อยแถบหนึ่งใต้ต้นหลิวผูกเรือเล็กๆหลายลำด้านหลังของร้านสุราห่างไปสองลีเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหากเดินตามถนนชายหาดริมน้ำไปประมาณ5ลีมีสะพานหนึ่งพอข้ามสะพานลดเลี้ยวโค้งจะเป็นทางหลวงที่ทอดลงสู่ใต้เสี้ยสินหยีตาลงสาวเท้าไปยังหมู่บ้านนั้นแต่แล้วพบว่าใต้ต้นหลิวทางขวามือของท่าเรือมีคนตกปลาผู้หนึ่งจึงเปลี่ยนความตั้งใจเดินเข้ามาหามันที่ใต้ต้นหลิวย้อยมีลำต้นผูกกร่อนท่อนหนึ่งแช่อยู่ในน้ำชายชราผู้หนึ่งนั่งบนลำต้นไม้กำลังตกปลาสายน้ำสาดซัดใส่ฝั่งฟองคลื่นจูบพื้นรองเท้าของมันอย่างช้าๆเสี้ยสินเดินเข้าไปนั่งยองๆอยู่ข้างกายชายชราเก็บหินก้อนหนึ่งคว้างใส่แม่น้ำค่อยกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เฒ่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือชายชราที่ตกปลาเหลือบมองมันแวบหนึ่งแล้วตอบว่าใช่แล้วคุณชายมาจากที่ใดเสี้ยสินก็ตอบไปว่าข้าพเจ้าพักอยู่ในเมืองจึงออกมาเดินเล่นชายชรานั้นยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวขึ้นว่าหมู่บ้านพวกเราไม่ติดต่อกับทางหลวงมีเพียงพ่อค้าที่สัญจรทางน้ำผ่านมาเนื่องด้วยใกล้กับเขตชิงโจน้อยคนที่หยุดแวะพักผ่อนจึงเงียบเหงาอยู่บ้างอย่างนักที่คุณชายมีอารมณ์ดีเดินเล่นถึงที่นี้เสี้ยสินคล้อยตามว่าข้าพเจ้าผู้นี้รักความสงบออกมาเดินเล่นโดยไม่คาดหวังอันใดเพียงมองดูสายน้ำมองดูต้นหลิวย้อยจิตใจก็คืนสู่ความสงบพลางก็ชะโงกศีรษะมองดูข้องใส่ปลาของชายชราแล้วกล่าวถามไปว่าท่านผู้เฒ่าตกปลามานานเท่าใดแล้วในข้องมีปลาเท่าฝ่ามือเพียง2ตัวเท่านั้นชายชรานั้นยิ้มออกมาแล้วกล่าวขึ้นว่าเราเพียงตกปลาฆ่าเวลาคิดตกปลาใหญ่ต้องมีโชคตกไม่ได้ก็แล้วกันไปปลาเล็ก2ตัวนี้พลอนำกลับไปให้นางเฒ่าต้มน้ำแกงรสชาติยังไม่เลวเสี้ยสินกล่าวชมเชยมันคำหนึ่งจากนั้นก็วกเข้าสู่เรื่องสำคัญว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่โตพวกท่านทำไร่ไถนาหาเลี้ยงชีพหรือชายชรานั้นสนทนากับเสี้ยสินอย่างถูกคอจึงบอกกล่าวไปว่าที่นี้อยู่ใกล้กับตัวเมืองไม่มีที่ดินมากพอมีเพียงผืนเล็กๆด้านนั้นทำการปลูกผักหมู่บ้านเรามีเพียง10กว่าหลังคาเรือนมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ปลูกผักโดยเฉพาะผู้อื่นบ้างเป็นคนขับรถแบกหามในเมืองบ้างติดไปกับเรือสินค้ายังมีอีกหลายครอบครัวที่มีลูกหลานบ้านช่องคับแคบจึงอพยพมาที่นี้ท่านผู้เฒ่ายังมีร่างกายแข็งแรงยังทำงานอยู่หรือเราเลี้ยงม้าให้กับกรมเมืองคิดเลี้ยงม้าให้กับทางการไม่ง่ายใดดีที่เราตอนหนุ่มชะกันเคยดูแลสัตว์เลี้ยงในร้านค้าม้าและล่อเรียนรู้เคล็ดลับในการเลี้ยงม้าอยู่บ้างเสี้ยสินคึกคักอักโขแล้วกล่าวขึ้นว่าเลี้ยงม้าท่านผู้เฒ่ามีความสามารถนักหากเลี้ยงม้าให้ดีจะทำกำไรไม่น้อยท่านผู้เฒ่าเลี้ยงม้ากี่ตัวเพียงม้าตัวเมียกับม้าตัวผู้อย่างละตัวเราเพียงเป็นรายย่อยเลี้ยงม้าไว้ทำกำไรเล็กน้อยหากเลี้ยงมากไปดูแลไม่ทั่วถึงไม่เพียงต้องหาหญ้าที่สดใหม่ยังต้องป้อนถั่วที่อัดเป็นแผ่นให้แบกรับภาระไม่ไหวหมู่บ้านเรามีคนเก่งกล้าสามารถคนหนึ่งเลี้ยงม้าไว้4ตัวทุกตัวล้วนอ้วนพีแข็งแรงเสี้ยสินตากระจ่างวูบถามไปว่านั่นเป็นครอบครัวเยี่ยงไรเป็นบ้านเหล่าหลีซึ่งหมายถึงคนแซ่หลีที่หมู่บ้านตะวันตกเท่าแซ่หลีทั้งหนวกทั้งใบนิสัยใจคอประหลาดพิกลไม่ไปมาหาสู่ผู้คนอยู่พักห่างจากพวกเราเราเห็นมันเลี้ยงม้าอ้วนพี
คิดสอบถามเคล็ดลับจากมันมันเป็นคนใบ้ถามอย่างไรก็ไม่ตอบจึงเปลี่ยนเป็นติดตามดูที่แท้ผู้อื่นมีเงินทองป้อนหญ้าสดใหม่ผสมกับถั่วที่อัดแผ่นทุกเช้าค่ำจูงม้าออกมาขี่เล่นม้าย่อมอ้วนพีแข็งแรงกล่าวถูกต้องท่านผู้เฒ่าอาศัยความรู้ความสามารถเลี้ยงม้าแต่ต่อให้มีความรู้ความสามารถกว่านี้ก็ไม่เท่ากับผู้อื่นใช้เงินทองชายชรานั้นมีความรู้สึกว่าพบผ่านผู้รู้ใจจึงกล่าวนั่นก็ใช่แล้วเป็นเช่นนี้เองมุมปากเสี้ยสินปรากฏรอยยิ้มอันลี้ลับขึ้นแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะไปเดินเล่นที่อื่นท่านผู้เฒ่าไม่ต้องร้อนใจข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านต้องตกได้ปลาตัวใหญ่แน่นอน ชายชรานั้นก็หัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่า ขอให้สมพรปากเถอะ เสี้ยสินหันกายเดินไปยังหมู่บ้านนั้นชายชราก็เวียงเบ็ดขอเกี่ยวลงน้ำลูกลอยของคันเบ็ดบัดเดี๋ยวลอยบัดเดี๋ยวจมลงเล็บนิ้วเล็บหนึ่งถูกดึงออกมาที่ปลายนิ้วกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนเสี่ยวตี้เจ็บปวดจนนิ้วมือหงิกงอโลหิตที่สดใหม่กับคราบเลือดที่แห้งกรังทำให้มือน้อยๆดุดลำเทียนกลายเป็นรากต้นไม้ที่บิดเบี้ยวท่อนหนึ่งเรือนร่างของนางยุ่งเหยิงเหงื่อเม็ดโป้งๆไหลรินลงมาจนถูกคราบเลือดที่ข้างแก้มย้อมเป็นสีแดงแต่ดวงตาที่ไร้ประกายของนางมีแต่ความดื้อรั้นและความเครียดแค้นหลิวซีโกรธแค้นยิ่งหากว่าลงทันสืบต่อดารุณีน้อยนี้อาจทนทรมานต่อไปไม่ได้จนถึงแก่ชีวิตแต่ว่านางยังไม่ยอมก้มหัวหลิวซีเดินพล่านไปมาในห้องพลันก็หมุนตัวโถมถึงข้างกายเซียวตี้ยื่นมือกระชากปกเสื้อของนางขู่คำรามไปว่าเจ้าไม่บอกเจ้ายังไม่บอกสตรีโง่เขลาเจ้าเข้าใจว่าคนที่เจ้าปกป้องเป็นใครเจ้าเข้าใจว่ามันเป็นเส้าแย่ของเจ้าจริงๆหรือเซียวตี้มองดูมันอย่างเย็นชาคล้ายกำลังมองดูคนเสียสติผู้หนึ่งหลิวซีบอกกล่าวจนน้ำลายกระเซ็นซ่านว่าอย่าโถโง่เขลานายน้อยของเจ้าตายตั้งแต่ตอนที่นำทิ้งเสียงไปพักร้อนที่เมืองหวินเหอแล้วหยางซุยในตอนนี้เป็นตัวปลอมเพราะว่ามันมีหน้าตาคลับคล้ายกับหยางซุยเรากับจางสือสันและฟงซีฮุยจึงวางแผนให้มันสวมรอยเป็นเศร้าแย่พวกเจ้าเซียวตี้ลืมตากลมกว้างมองดูมันด้วยความตื่นตระหนกหลิวซีแค่นหัวร่อแล้วกล่าวว่า บอกต่อเจ้าเราสังกัดกรมความมั่นคงแผ่นดินเจ้าคงเคยได้ยินชื่อกรมความมั่นคงแผ่นดินมาจ้างสือสันฟงซีฮุยกับเราต่างสังกัดกรมความมั่นคงแผ่นดินพวกเรามาทำงานลับที่เขตชิงโจต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นจึงเลือกเศร้าแย่พวกเจ้าเศร้าแย่พวกเจ้าได้รับการสนับสนุนจากพวกเราหลายปีนี้จึงเจริญก้าวหน้าแต่แล้วมันถูกฆ่าตายตายอย่างน่าเคลือบแคลงสงสัยพวกเราได้แต่เสาะหาตัวปลอมคนหนึ่งเซียวตี้ลืมตากลมโตกว่าเดิมร่างสั่นระริกไม่หยุดยั้งนางแสดงว่าคิดถามไถ่ให้รู้แน่หรือว่าคิดหักล้างคำพูดของหลิวซีแต่ว่านางไม่อาจกล่าวจากปากเพียงส่งเสียงอู้อี้อู้อี้ออกมาหลิวซีขบเคี้ยวเขียวฟันกล่าวขึ้นว่าเจ้าเข้าใจว่าหยางซุยหลังจากออกจากเมืองหวินเหอฉะไหนไปที่โรงงานอุ่ยสือเพราะว่าจางสือสัน
้องการฝึกอบรมหยางสุยตัวปลอมเจ้าเข้าใจว่าทิ้งเสียงฉะไหนตกน้ำตายเพราะว่านางทราบว่าหยางสุยตัวจริงตายแล้วดังนั้นนางต้องตายไม่เช่นนั้นตัวปลอมที่พวกเราจัดมาไม่สามารถตบตาผู้คนได้สีหน้าเซียวตี้ความจริงซีดเผือดอยู่แล้วยามนี้ยิ่งซีดสลดกว่าเดิมนางนึกถึงตอนที่นายน้อยเพิ่งกลับจากโรงงานอุ้ยสือนางพลันเกิดความรู้สึกว่าพบเห็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งนางยังหวนนึกถึงวันที่สองเป็นเพื่อนนายน้อยออกไปเดินเล่นนายน้อยแทนที่จะเดินนำหน้ากลับเดินตามหลังนางถามชื่อของถนนตรอกซอกซอยต่อนางราวกับว่ามันไม่รู้จักทางนางยังนึกถึงตอนอยู่ร่วมกับนายน้อยนายน้อยแสดงท่าทีห่างเหินต่อนางยังมีรสนิยมรับประทานอาหารก็ต่างกับการก่อนหลิวซีมองดูสีหน้าอันตื่นตระหนกของเซียวตี้แค่นหัวร่อกล่าวขึ้นว่า เจ้าเชื่อแล้วกระมังเจ้าทราบหรือไม่ว่าหยางสุยตัวปลอมเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าเสี่ยสินเป็นชาวบ้านหมู่บ้านเสี่ยวเยี่ยเมืองหนันซุยเขตหูโจพวกเราความจริงใช้สอยให้มันทำงานให้กับพวกเราแต่มันพอกลับถึงเขตทิงโจวันที่สองจางสือซันก็ตายแล้วหัวสมองของเซียวตี้ปรากฏภาพเหตุการณ์ที่นายน้อยลับๆล่อๆห้องใต้ดินที่เก็บน้ำแข็งถึงแม่นางยังนึกไม่ออกว่านี่เกี่ยวข้องใดกับการตายของจางสือสันแต่ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของนายน้อยบวกกับคำพูดของหลิวซีทำให้นางหลิวซีกล่าวอย่างขุ่นแค้นไปว่าจางสือสันพ่อตายแล้วมันก็รับคำสั่งจากฟงซีฮุยฟงซีฮุยเป็นเจ้าหน้าที่จงฉีกรมความมั่นคงแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเรามันกำหลักฐานที่เสียสินสวมรอยปลอมตัวเป็นหยางซุยเอาไว้สุดท้ายฟงซีฮุยก็ตายแล้วบ้านของมันยังถูกเผาเป็นเท่าฐานหลักฐานชิ้นนั้นย่อมถูกเผาวอดวายผู้ใดมีเหตุผลที่ทำเช่นนี้มีแต่เสียสินเท่านั้นซุ้มเสียงของหลิวซีเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนกล่าวสืบไปว่าอย่าโถเจ้ามีเหตุผลใดที่ปกป้องตัวปลอมคนหนึ่งหากว่าคนฆ่าจางสือสันกับฟงสีหุยเป็นมันอย่างนั้นมันต้องฆ่าคนที่เป็นเครื่องกีดขวางแผนการสวมรอยเป็นหยางสุยให้หมดสิ้นจะได้เสพสุขวาสนายังวางใจอย่างนั้นเจ้ากับบิดามารดาเจ้าจะช้าเร็วต้องตายในเงื้อมมือของมันเซียวตี้สายหน้าอย่างไม่คิดชีวิตนางไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อว่านายน้อยที่เปรียบเสมือนเกอคนหนึ่งตายแล้วไม่ยอมเชื่อว่านายน้อยที่ดีต่อนางผู้นี้เป็นตัวปลอมไม่ยอมเชื่อว่าทุกสิ่งที่มันกระทำล้วนเสแสร้งแกล้งทำขึ้นน้ำตาของนางทะลักจากเบ้าโดยไม่รู้ตัวเซียวตี้ไม่ทราบว่านางร้องไห้ด้วยเหตุผลใดนางเพียงคิดร้องไห้อาจเป็นเพราะเศร้าเสียใจอาจเป็นเพราะหวาดหวั่นพรั่นกลัวในม่านสายตาพร่ามัวทำให้ภาพบุคคลที่เบื้องหน้ากลายเป็นเลอะเลือนนางไม่ทันสังเกตว่ามีเงาร่างสายหนึ่งถลันเข้าห้องมาดุดวิญญาณพูดพลายหยุดยืนอยู่ที่ด้านหลังของหลิวซีในความเลอะเลือนพร่ามัวนางพลันพบศีรษะของหลิวซีกลายเป็นสองหัวจากนั้นก็ได้ยินเสียงเอือกหลิวซีกรีดวาดสองมือคล้ายคิดสลัดอันใดออกไปเสียวตี้กระพริบตาจนน้ำตาพ้นจากเบ้าตาจากนั้นก็เห็นนายน้อยยืนอยู่ด้านหลังคนร้ายใช้ท่อนแขนรัดคอคนร้ายเอาไว้รัดจนมันหน้าซีดเขียวคล้ำเสียวตี้อดร้องออกมาไม่ได้ว่าเศร้าแย่ซุ้มเสียงพอดังนางกล้าพันนึกถึงคำบอกเล่าของหลิวซี
หัวใจก็กลายเป็นเย็นเฉียบใช้แววตาที่ประหลาดพิกลมองดูบุรุษเบื้องหน้าที่สมควรเป็นนายน้อยของนางผู้นี้เท่าแก่หลิวท่านกล่าวจบแล้วหรือไม่เสี่ยสินยืนอยู่ด้านหลังของหลิวซีกล่าวเสียงเย็นชาคำหนึ่งพลางก็กวาดตาไปยังเซียวตี้สภาพที่หลั่งเลือดโสมกายของเซียวตี้สร้างความเจ็บปวดใจแก่มันจากนั้นดวงตาก็พวยพุ่งเปลวอันโกรธแค้นออกมาใช้ท่อนแขนรัดแน่นกว่าเดิมอีกมือหนึ่งก็เลื่อนไปที่ข้างเอวของหลิวซีที่นั้นเสียบมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งหลิวซีดิ้นรนอย่างไม่คิดชีวิตคิดดิ้นหลุดจากท่อนแขนที่ทรงพลังของเสี่ยสินสองตาเบิกโปนส่งเสียงร้องไปว่าเจ้าเป็นเจ้าชะไหนนึกสงสัยเราชะไหนสืบเสาะถึงที่นี้ข้าพเจ้าสงสัยท่านเพราะว่าท่านไม่รู้จักปกปิดความสงสัยของตัวเองอาจบางทีท่านไม่เห็นข้าพเจ้าอยู่ในสายตาข้าพเจ้าสามารถสืบเสาะถึงที่นี้เพราะว่าท่านโง่เขลากว่าสุกรอีกเสี่ยสินกล่าวพลางก็ดึงมีดปลายแหลมออกจากเอวหลิวซีแล้วจ้วงแทงใส่ชายโครงของมันจ้วงแทงจนมิดด้ามดวงตาของหลิวซีถลนออกนอกเบ้าดวงตาทอแวววาดวันสิ้นหวังฟงสีหุยเปิดร้านสุราที่นี้วางตัวหลิวซีผู้นี้เพื่อประโยชน์อันใดเสี่ยสินครุ่นคิดจากมุมมองของฟงซีหุยนึกถึงความเป็นไปได้ประการหนึ่งนั่นคือเตรียมทางถอยไปพวกมันเมื่อกระทำการที่ไม่อาจบอกกล่าวกับผู้คนย่อมหวั่นวิตกว่าจะถูกผู้คนพบเห็นด้วยความสุขุมรอบคอบของฟงซีหุยต้องเตรียมทางถอยเอาไว้เมื่อคิดเตรียมทางถอยพวกมันต้องมีที่พักพิงกายมีเครื่องมือสำหรับหลบหนีแดนใต้โดยสารเรือแดนเหนือขับขี่ม้าหากคิดหลบหนีโดยเร็วต้องจัดเตรียมม้าเอาไว้เมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้เสี่ยสินจึงคิดสอบถามว่าในหมู่บ้านมีครอบครัวที่เลี้ยงม้าหรือไม่หลังจากสนทนากับชายชราที่ตกปลาอยู่ริมน้ำก็รีบรุดม้าที่หมู่บ้านอ้อมผ่านตึกหน้าของเท่าแซ่ลีที่ทั้งหนวกและใบที่ฟงซีหุยว่าจ้างให้เลี้ยงม้าให้กับพวกมันมายังโรงม้าที่ด้านหลังก็พบเห็นหลิวซีมีดของมันจ้วงแทงจนมิดด้ามเสี่ยสินค่อยคลายมือออกจากด้ามมีดตลบชายเสื้อด้านหลังของหลิวซีขึ้นม้วนพันกับด้ามมีดแล้วกุมกระชับมั่นค่อยบิดหมุนด้ามมีดอย่างช้าๆหลิวซีก็คล้ายมนุษย์เครื่องจักรที่ถูกไขลานจนตึงสองตาเบิกกว้างสองมือสองเท้าช่วงเอวบิดกระตุกด้วยท่วงท่าทีประหลาดพิกล